สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าจะมาคุยเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนกรุงเทพนครราชสีมานะครับแล้วก็ข่าวที่เวียดนามเขาจะพูดถึงอะไรกันบ้างเกี่ยวกับ โครงการนี้นะครับแล้วก็คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยกับประเทศเวียดนามมันเป็นประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียแล้วก็ประเทศเวียดนามมอง,มองไทยมันเป็นบทเรียนมันเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับแล้วที่นี่เราจะละผมจะมาลองแชร์ว่าเออที่เวียดนามเขาจะ เขียนข่าวยังไงบ้างเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานรถไฟความเร็วสูงนี้นะครับแล้วก็ความคิดเห็นของชาวเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างนะคบเกี่ยวกับก่อสร้างนี้นะครับแต่ ตอนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้พากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเดียเด๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ล่าสุดของผมนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกาลังสร้างกลุ่ม Facebook ที่มีชื่อว่าทิกซูหลึกไทยแลนด์ก็คือชอบเที่ยวไทยนะครับในนี้ผมจะพยายามอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวที่ไทยเพื่อเ,อเพื่อทําการโปรโมตในเวียดนามนะครับอันนี้มันมันเป็นความสนใจสักผมเองนะครับแล้วก็จะพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่า นักชาวเวียดนามกับชาวไทยมาอัปเดตกันเยอะๆนะครับทุกคนก็สามารถเข้ากลุ่มนั่งได้เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในกระทุ้นี้มันเป็นคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผมเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองอาจจะมีหลายๆคําที่ผมแปลของไม่ถูกก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับแต่ผมจะพยายามแปลให้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 ให,ให,ให้ให้มีความหมายเหมือนที่สุดนะครับขอบคุณมากนะครับที่ ที่ติดตามผมนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับผู้ชมคือมาดูกับคลิปแรกที่เขาโพสต์ในช่อง Youtube ที่มีชื่อว่า vtc now มีคนติดตามมากกว่า3ล้านกว่าคนนะครับเขาก็ตั้งกระทุว่าประเทศไทยไม่รับเงินทุนจากจีนถึงแม้ว่าฉลองอความคืบหน้าการก่อสร้างนะครับ เราจะมาลองดูว่าประเทศผมเวียดนามจะพูดยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับรถภัยความเร็วสูงไทยจีนนะครับคุณผู้ช t ทุกท่านประเทศ a ทยได้็ลือนักขาวบอกว่าประเทศไทยไม่รับเงินทุนจากจีนประมาณ5.4ล้านดอลลาร์นะครับแม้จะมีผลกระทบต่อเศ n ษฐ ế n ư ข n งประเทศนี้และก็ส่งผ t r ระทบต่อการจัดการก่อสร้าร mèo 19 cô có bưu điện qua năm buổi sáng Hồng Kông Trung Quốc đánh giá tuyến đường sắt cao tốc này nằm trong sáng kiến vành đai con đường của Bắc Kinh hướng tới kết nối thương mại và du lịch Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á ก็คือข่าวฮ่องกงจีนเขาบอกว่าเป้าหมายโครงการสร้างรถไฟฟ้าครั้งนี้เพื่อเชื่อมต่อการตลาดและก็การท่องเที่ยวระหว่างประเทศจีนแล้วก็กับประเทศเอเซียนะครับยังแสกันต้อยเทียวมดทับนี้ để Viên Chăn và b a ง g k o k cách nhau 600 km có thể kết nối nhờ tuyến đường sắt cao tốc แต่ต้องใช้เวลาน่าจะประมาณ10กว่าปีนะครับถึงจะเชื่อมต่ออรถไฟฟ้า Cung và Mai khoảng 600 km Bangkok cũng đã ký kết thỏa thuận năm 2017 với các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc trong đó bao gồm một hợp đồng chi tiết về thiết kế kỹ thuật và thuê cố vấn Trung Quốc Ở ờ, Thế Thái có khởi sinh sản năm 2017 với ra Thế Thái và Bà Thế Thái và Bà Thái và Chính phủ Thái Lan ước tính tuyến đường sắt cao tốc Bangkok-Nakhon Ratchasima sẽ đi vào hoạt động từ năm 2026. Tuy nhiên, những thách thức tài chính của Thái Lan cùng đại dịch Covid-19 có thể tác động đến lịch trình xây dựng. Tuyến đường sắt cao tốc Bangkok-Nakhon Ratchasima được kỳ vọng đi vào hoạt động từ năm 2026 nay bị đổi thành 2029. Có thích Thái Hoàng thầy, đã nãy đã giải ngân, rút phê phá, khoảng rượu xuống Thái, ở à, กรุงเทพ,นคร,นคร,ราชชิมา, trong năm 2026, nhưng cuối cùng thì cũng chuyển đi cho đến năm 2029, ạ.

đão bỏ có phát ngôn chính phủ Thái Lan thông báo trong số 14 hợp đồng xây dựng giai đoạn 1 của tuyến đường sắt đã có một hợp đồng được hoàn tất 9 hợp đồng đang xây dựng và một hợp đồng đang trong quá trình chuẩn bị, cùng ba hợp đồng chưa được ký kết. Giai đoạn 1 của tuyến đường sắt này có chiều dài 250 km, nối băng cốc với Nakhon Ratchasima, và dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Trong khi đó, giai đoạn 2 của dự án có chiều dài gần 360 km, sẽ nối Nakhon Ratchasima với Nong Khai, và đang được đánh giá về tác động môi trường. Tuyến đường sắt này khi hoàn thành cũng sẽ kết nối với tuyến đường sắt cao tốc Trung Quốc-Lào trong một hệ thống đường sắt kéo dài từ quân minh Trung Quốc tới Singapore. Lào tỏ mà lào sẽ mà lòng đủ khoảng sau Việt Nam nó khắp. thi Hưng Nguyễn Minh khảo có thếp thầy Việt Nam cỏ sang. รวดฟพ้พาความเร็วสูงในปี2030นะครับแล้วคนต่อมาที่ซื้อว่าโวล o ดิเมียเขาก็มาคอมเมนต์ว่าประชาที่ปไตที่ไตทำงานเร็วมากจริงๆแล้วผมก็ลองค้นหาใน Facebook บ้างนะครับคือแบบไม่ค่อยมีความคิดเห็นของชาวเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับ มีแต่โพสหนีเขาก็มามาเปรียบเทียบว่าโปรเจกต์ความารถไฟฟ้าความเร็วสูงของแต่ละประเทศเท่านั้นนะครับแล้วมาบอกว่าเออประเทศไหนเสร็จงานแล้วประเทศไทยก็กําลังก่อสร้างอยู่แต่ประเทศเวียดนามมันก็คือแค่แผนเท่านั้นไม่รู้เมื่อไหร่จะสร้างเสร็จก็ั่านไหะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นว่าคนเวียดนามมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะครับ มีแต่พูดถึงประเทศเวียดนามเท่านั้นนะครับคือแปลนสองพันยี่มีแต่พูดถึงประเทศเพื่อนเวียดนามเท่านั้นเองนะครับก็นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมคืออันนี้มันการที่ผมแปลอันนี้คือคือผมก็พยายามฝึกแปลภาษาไทยนะครับผมว่าถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมแปลผิดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับและต้องขออนุญาตด้วยนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับ